ดิลฮั่วรอฮ์มาอูรอฮีมครับมีประเด็นคำถามเข้ามาว่าทำไมมัสฮับอาณาฟีไม่ถือตามทัศนะของอิมุอับบาสรอจะลออนุกเกี่ยวกับประเด็นของหญิงที่ตั้งครรภ์และหญิงที่ให้นมบุตรที่ไม่ได้ถือสินอดในเดือนมดอนให้ใช้วิธีการจ่ายอาหารหรือฟิลยะทดแทนการถือสีลอดโดยที่ไม่ต้องถือสินอดชดใช้แต่ประการใดอัลฮัมดิลละในประเด็นนี้ผมเองก็ได้ไปศึกษาค้นคว้าม,มาแล้วก็จะสรุปดังนี้ ว่าประเด็นนี้นั้นเป็นประเด็นที่มีการเหน็นต่างกันมาตั้งแต่ยุคสหบาสแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในมตัตดบฮานาฟีอย่างเดียวที่เห็นต่างจากอิมุอับาสแม้กระทั่งปราฏิทั้งสีม่มัตดบก็เห็นต่างจากนัวบาสเนื่องจากว่าตั้งสีม่มัตดบนั้นระบุให้หญิงที่ตั้งครรภ์และหญิงไดโนมุตรนั้นและไม่ได้ถือสิทธิ์ในรอมฎอนนั้นให้ถือสิทธิ์กอดอชดใช้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าปราฏิทั้งสี่มัตดบนั้นเห็นต่างกันเฉพาะในกรณีที่หญิง ตั้งกันหรือยิงไงนุ่มบุตรและไม,ไ,ไม่ได้ถือสินอดด้วยกับเหตุผลว่ากลัวว่าอันตรายกับลูกว่านางนั้นจําเป็นจะต้องถือสินอดชดใช้ด้วยหรือจะต้องจ่ายฟิตริยะให้อาหารคนยากจนด้วยหรือไม่แค่นั้นเองตินต่างหลักคิดก็มีอยู่ว่าในอันกุรอานนั้นได้ระบุบุคคลเกี่ยวกับการถือสินอดไว้สองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งก็คือกลุ่มที่ถูกบังคับให้ถือสินอดชดใช้ นั่นก็คือกลุ่มที่ป่วยกับผู้ที่เดินทางก็อยู่ในในยะก่อนคุณอ่านที่ว่าฟิทตะตุมินอายาบินอุกัก็ให้เขานับวันที่จะไปถือสุดสินอดชดใช้ในวันอื่นกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มคนที่ไม่มีความสามารถในการถือสินอดหรือถือสนอดได้ก็ด้วยความยากลําบากมากก็อยู่ไปในยะองค์การที่ว่าฟิทยาตุนต่ออาวมิสกีนก็คือให้จ่ายฟิตยาหรืออาหารคนยากจนทดแทนการถือสุด ซึ่งอิมโนอัมบัสความที่บายว่าหมายถึงผู้ที่สารภาพมากมากก็ให้ใช้วิธีการจ่ายอาหารทดแทนการตัดสินอดซึ่งต่อมานักปรา์ก็ได้ผนวกเอาบุคคลที่ป่วยและก็ไม่มีความหวังว่าจะให้ป่วยตลอดชีวิตก็อยู่ในกลุ่มบุคคลของผู้ที่สารภาพด้วยเนื่องจากว่าไม่มีความสามารถะตัดสินอดก็ให้ใช้วิธีจ่ายอาหารทดแทนเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยนักปราช์จึงได้สองหลักคิดนี้เป็นหลัก ในอันคุรานักปาญ์ส่วนใหญ่ก็ได้พ่วงเอาหญิงที่ตั้งครรภ์และหญิงที่ให้นมบุตรนั้นมาอยู่ในกลุ่มบุคคลที่จําเป็นจะต้องถือสิญจน์ชดจชายนั่นก็คือผู้ป่วยที่มีความหวังว่าจะหายป่วยเพราะมีลักษณะที่เหมือนกันสิ่งที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าทัศนะนี้เป็นทัศนะที่ใกล้เคียงความถูกต้องมากที่สุดก็คือสิ่งที่ระบุอยู่ในอัสุนนะในอันอดิสหนึ่งอัดิษที่รายงานโดยท่านหญิงไอชา ที่ถูกถามเกี่ยวกับว่าทําไมหญิงที่มีประจําเดือนนั้นต้องชดใช้การถือสินอดแต่ไม่ชดใช้ของการละหมาดท่านเหยีอชาบอกว่าเราถูกใช้ให้ถือสินอดชดใช้และเราไม่ถูกใช้ให้ชดใช้การละหมาดนั่นก็แสดงว่าท่านรสลุลล๊อสลลลฮอะลัยว่อััสลัมก็ได้นําเอาการมีประจําเดือนไปพ่วงอยู่กับกลุ่มคนที่ ต้องถือสรริกรดอดชดใช้และก็มีระบุอยู่ในอัลฮะดิษอีกว่ารายงานโดยอนัสอิบนมาลิกอัลกาบีว่าทัศน์สุลลาะสาลุลลาะมูเลยวะสัลล,ล,สลัมนั้นได้นำเอาหญิงตั้งครันและหญิงแท่มบุตรนั้นไปพว่วงหรือไปเทียบอยู่กับผู้ที่เดินทางดังนั้นผู้ที่เดินทางก็อยู่ในกลุ่มคนที่จําเป็นจะต้องถือสิริ์จดชดใช้เมื่อเป็นชิ้นนี้แล้วทัศนะที่ระบุว่าหญิงตั้งคัน และหญิงที่ให้นำบุตรนั้นไม่ต้องถือสนุดชดใช้แต่ให้ใช้วิธีการจ่ายอาหารทดแทนเพียงอย่างเดียวก็เป็นการเพียงพอนั้นมันเหมือนกับมาย้อนแย้งกับหลักสําคัญหลักสําคัญที่ระบุอยู่ในอันกุรานและย้อนแย้งกับตัวบทที่เป็นอัศสสุนนะที่ชัดเจนด้วยด้วยเหตุน,นี้เชคบินบาสรอฮิมอลล์ได้ระบุในฟัดวาของท่านเกียวกับประเด็นนี้ว่าสําหรับทัศนะ ที่ระบุว่าหญิงที่ตั้งครรภ์และหญิงที่ให้นมบุตรไม่จําเป็นต้องถือสินอดจดใช้แต่ให้ใช้วิธีการจ่ายอาหารก็เป็นการเพียงพอแล้วเป็นทัศนะที่อ่อนวัลลุตอาลาอาลัม